ินใจกับมินทนาวันนี้เรามีน้ำนมอัลมอนด์มาฝากกันค่ะขั้นตอนแรกเริ่มจากใส่อัลมอนด์และน้ำลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดกรองเอาเฉพาะน้ำอัลมอนด์เทน้ำอัลมอนด์ที่กรองแล้วลงในภาชนะเติมน้ำตาลทรายแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะใส่ครีมเทียมสูตรเจตราเจครีมเมอร์คนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งพักไว้จนเย็นสนิทเทลงแก้วเสิร์ฟพร้อมรับประทานกับน้ำนมอัลมอนด์ค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้นะช่วงบ่ายวันหยุดแบบนี้เนี่ยเหมาะมากๆกับการออกไปหาอะไรทานนอกบ้านที่บรรยากาศดีๆและเป็นอาหารที่เราอยากทานจริงๆเจ๊อยากทานอาหารเกาหลีเราก็เลยมาหาร้านที่เกาหลีจริงๆให้เจ๊อาหารเกาหลีที่อยากทานเนี่ยเป็นเกาหลีแบบออริจินอลอะไรติดคออันนี้ไอจริงๆไม่ใช่มุกเอาอาหารเกาหลีแบบออริจินอลคนทำต้องมาจากเกาหลีรสชาติต้องเป็นเกาหลีดั้งเดิมฟิวชั่นฟิวชั่นใส่นั่นใส่นี่ไม่เอานะเท็ดดี้อาหารเกาหลีที่พี่อาหารเกาหลีคือมันผูกพันกันเลยเอาจริงๆนะเวลาคิดถึงอาหารเกาหลีจะคิดถึงหนุ่มเกาหลีอ๋อจะอันนี้ไม่ใช่เหรอห่างไกลกับอปป้ามากๆอาหารเกาหลีที่พูดถึงเป็นยังไงถึงเราจะไม่ใช่อปป้าแต่เราก็อบผ้าได้นะหวานหวานคือจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพาเจ้มาตรงทองหล่อไฟสองที่นี่บอกได้เลยนะว่ามันจะมีร้านอาหารเกาหลีที่เป็นเกาหลีจริงจริงจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบเกาหลีฟิวชั่นฟิวชั่นนะทำไมเราไม่เคยได้ยินเลยก็เจ้ไม่ใช่เท็ดดี้ไงอ๋อเดี๋ยวขึ้นไปดูพอเจ้เข้าไปปุ๊บนะเจ้เปิดประตูร้านให้พูดตามนี้นะฮันยองเซโออะไรนะฮันยองเซโอฮันยองเซโอพูดสวัสดีเฮลโลอะไรคุยไม่รู้เรื่องนะเฮ้ยคนนี้คือเป็นต้นตำรับเกาหลีจริงๆถ้ามาพูดภาษาอื่นนี้ไม่ได้กินนะมันลำบากไหมก่อนกินไม่ลำบากไม่ลำบากมีเท็ดดี้อยู่ทั้งคนวันนี้มีเท็ดดี้อยู่ทั้งคนได้กินอาหารเกาหลีแบบต้นตำรับแน่นอนเชื่อได้ไหมก็ไม่รู้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าไปฮะเชื่อมั่นมากว่านี่คือเกาหลีแท้ๆเลยเจ้ไม่รู้ยังไม่ได้กินแค่เห็นก็ต้องรู้แล้วเรามาที่คิอานิคิอานิเป็นเกาหลีแท้ๆเลยเนี่ยเราพูดไม่เป็นเลยจริงๆเจ้อ่านเขาเนี่ยเขาอยู่ข้างๆแล้วอ่านยองมาเซโอโอ้เดี๋ยวอ่านยองเซโอสวัสดีครับทำไมว่าอ่ะแล้วเมื่อกี้ใครพูดสวัสดีไม่มีอ่านยองมาเซโอเดี๋ยวอ่านยองเซโอไม่มีคนหนึ่งพูดสวัสดีครับหรือเจ้าของพูดไทยได้หรอคะแต่ผมไม่แกงกับมีผู้ใต้นิ่งนึงครับเด็ดดีหรอกผู้ใต้นิดหน่อยใช่ครับนี่อันนี้คือคุณจินใช่ครับสวัสดีครับผมจินสวัสดีครับทุกคนแนะนำตัวหน่อยอ๋อผมชื่อจินครับจินอยู่ที่มวนไทย5ปีก็6ปีแล้วครับเด็ดดีเอาจริงๆเขาก็หน้าตาหล่อดีแบบทางนี้ออปป้าของแท้เลยใช่ๆเขาออปป้าดีจากซีรีส์เลยเนี่ยแต่ว่าเขาคนหลีจริงๆใช่ป่ะเอาถามอ้าวคุณจินถามคุณจินมาจากเกาหลีจริงๆเลยใช่ไหมฮะใช่ครับมาจากโซลครับโซลแต่ก่อนไปเที่ยวแถวกังนัมเจอกันบ่อยมากเลยเดินสวนกันอะไรเงี้ยกังนัมสไตล์หรอเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคุณจินทำไมถึงมาเปิดร้านอาหารเกาหลีที่กรุงเทพครับอ๋อเพราะว่าเพิ่งโชคกรุงเทพไทยก็มาบ่อยๆแล้วก็แม่ช่วยผมก็ร้านปอดที่นี่ก็แม่สอนให้ทำอะไรชอบเมืองไทยแม่ชอบมาบ่อยจนแม่บอกมาทำอะไรซะหน่อยไหมเที่ยวมากเลยบ่อยไปแม่ก็เลยสอนนายทำกับข้าวสิทำไปพอทำได้แม่มีอยู่แล้ว 2-3 สาขาก็เลยให้จินมาดูแลสาขาที่นี่ต้องไหมใช่ครับยอดทายาทจากร้านที่โตเลยที่นู่นชื่อร้านว่าอะไรร้านชื่อคิอานิครับคิอานิเหมือนกันโอเคก็คือหลักๆคือคุณจินเนี่ยมาเปิดร้านที่นี่หลังจากที่อยู่เมืองไทยมา6ปี
นะคุณแม่ก็เป็นคนสอนใช่ครับสูตรต่างๆแล้วก็เหมือนแบบว่าเป็นสาขาลูกมาจากนู่นเลยด้วยซ้ำอ่ะโอเคแปลว่าสูตรนี้เป็นสูตรจากตระกูลเลยที่เขามีมาถ้าพูดถึงอาหารเกาหลีใช่ครับคุณจีนคนไทยจะคิดถึงอาหารไทยคือต้มยำกุ้งถ้าเกาหลีเนี่ยเวลาไปที่เกาหลีหรือมาทานที่เคียอานิเนี่ย อะไรอร่อยบ้างซุปกิมจิซุปกิมจิอร่อยมากที่นี่นอกเหนือจากซุปกิมจิแล้วอะไรอีกอ๋อซุปกิมจิกับหมูย่างเกาหลีอันนี้น้ำจิ้มแม่สอนให้แล้วก็ซุปกิมจิด้วยสอนให้อ๋อแม่เลยเมื่อผมกินข้าวที่บ้านที่เกาหลีเมื่อกันกับข้าวรสชาติแบบที่แม่ทำที่เกาหลีคือแม่ส่งกิมจิมาให้จากเกาหลีวัตถุดิบส่วนใหญ่ใช้จากที่นู่นนำเข้ามาก็ฉะนั้นก็สบายใจได้ว่าถ้าเกิดอยากกินอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิมจริงๆเนี่ยคนเกาหลีทำที่สำคัญวัตถุดิบก็เกาหลีด้วยปกติอันนี้ไม่มีชีสแต่ผมแต่ปกติอันนี้ไม่มีชีสแต่ผมคิดว่าลูกค้าชอบตอนนี้ความจริงแล้วอาหารของที่understand ความจริงอาหารที่นี่ออริจินอลแหละรสชาติมั่นใจแน่นอนแต่ว่าหลายๆอย่างอ่ะทางคุณจินเนี่ยเพิ่มให้เด็กๆทานแล้วรู้สึกแบบมีความสุขกับการกินมากขึ้นอย่างเมนูนี้เมื่อก่อนถ้าเป็นเกาหลีจริงๆไม่ได้ใส่ชีสแต่เขาก็เพิ่มชีสใช่อย่างเขาปั้นชื่อว่าอะไรใช่ป่ะคิมบับคิมบับโอเคคิมบับปกติไม่ใส่ชีสคุณจินก็ใส่ชีสแต่ใครที่อยากทานออริจินอลจริงก็ยังมีอย่างอันนี้แน่นอนของกิมจิชิเกะเยอะเลยกิมจิชิเกะทำซ้ำแล้วก็เครื่องเคียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นถั่วงอกเกาหลีเนี่ยจะหัวโตแต่เนี่ยเป็นถั่วงอกไทยเพราะว่าวัตถุดิบเกาหลีหายากใช่ไหมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่อันนี้เรามีให้แบบว่ามานั่งปุ๊บก็เสิร์ฟเลยนะใช่ไหมตามอันนี้แบบว่าเครื่องเคียงเครื่องเคียงก็รีฟิลรีฟิลด้วยรีฟิลได้ไหมนี่ขอไม่รีฟิลโอเคไหนๆก็ไหนๆแล้วขอทราบธรรมเนียมเกาหลีก่อนกินคำว่าขอให้อร่อยอ่ะอ๋อมาชิตะมาชิตะมาชิตะอ๋อเอาอ่ะมาชิตะโอเคเริ่มจากอะไรดีคะคุณจินเขามีเธอที่โอ้ยนี่ไงเป็นไงล่ะสุภาพบุรุษเกาหลีน่ารักจังเลยอ่ะเธอที่เอาเลยนะอันนี้มีแต่เผ็ดขอบคุณและคำซามิดาคำซามิดาไงคำซามิดาอุ้ยเหมือนแกงส้มบ้านเราเลยอุ้ยตายแล้วพูดนี่เกาหลีแท้ๆคำซามิดาเด้คำซามิดาเด้เน่เด้เฮ้ยอร่อยเผ็ดๆหน่อยๆแกงส้มมวนแกงส้มเกาหลีแกงส้มซิมิลาร์ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมที่เกาหลีอันนี้แล้วตัวคุณจริงเคยกินแกงส้มไทยไหมครับใช่ครับเคยกินโอ้แล้วว่าโอ้กิมจิชิเกะโอ้บ้ากันโอ้ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นกิมจิชิเกะอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะอันนี้จอนคือเนี่ยจอนชิมดูแต่เกลียบเลยเคยเห็นที่ร้านบางร้านอ่ะจอนเนี่ยนิ่มอ๋อใช่แต่เนี่ยจอนของคุณจีนกรอบมากเลยกรอบแบบคริสปี้เลยอ่ะแอนด์ที่ฟอนนอร่อยมากฮะใครดีที่สุดก็ที่นี่ส้มตำกิมจิมะละกิมจิมะละกอเราเรียกกันว่าส้มตำมันเหมือนส้มตำมากลองกินดูดิส้มตำเขาใช้มะละกอกับแครอทนี่ก็มะละกอกับแครอทอ๋อนี่มีมะละกอในนี้ด้วยเหรอมีแครอทกับมะละกอเหมือนส้มตำใช่ไหมใช่ไหมส้มตำไหมส้มตำชิเก้คือรสชาติเข้มข้นเส้นยังกรอบ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 เลยแล้วก็เข้มข้นมากกิมจิสไตล์กิมจิสไตล์กิมจิสไตล์ซิมิลาจูกังนัมสไตล์ที่นี่เราอายโอเคฮะและอันนี้หมูย่างเกาหลีหมูย่างเกาหลีต้องกินกับผักต้องกินกับผักไม่กินผักได้ไหมได้กับผักได้แง่เยี่ยมแต่แล้วอันนี้เกาหลีชอบผักกับแรปผักกับโอเคฮะนี่ฮะอยากให้ดูผักด้วยว่าเหมือนมาทั้งสวนนะครับรีฟิลไหมอยากคิดรีฟิลด้วยนี่เติมได้ไม่อั้นนะฮะสำหรับสายเฮลตี้วิธีการทานหมูย่างเกาหลีที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมจากประสบการณ์ที่ผมเนี่ยได้เคยทานมาผักใช่ไหมฮะแล้วก็หมูอันนี้หมูแล้วก็ผักแล้วก็จิ้มนี่ด้วยเนี่ยใช่ครับเออนี่นะฮะแล้วชีสล่ะเราจะเอาชีสไปพันกับหมูโอเคแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มกับโอ้โหไม่เคยเห็น
คือกิมจิอันเนี้ยเหมือนรสชาติมันเข้มข้นกว่าอันนี้ใช่ครับอร่อยมากลองกินน้ำจิ้มกินแล้วเราจะเก็บจิ้มแล้วข้างบนน้ำมังงะเกาหลีแล้วก็หอมหอมมากใช่ครับเต้าเจี้ยวอร่อยมากไม่มีความเป็นเต้าเจี้ยวเลยอ่ะคือมันรู้สึกว่ากินของเค็มๆหอมๆน้ำจิ้มนี่อร่อยมากใช่ใช่ใช่ข้าวเปล่าก็อร่อยคุกข้าวอร่อยจริงๆด้วยหมูหอมมากเลยฮะต้องหมักต้องอะไรไหมฮะต้องหมักอันนี้หมูต้องหมัก2วันโอ้ย2วันแล้วก็ปกติลูกค้าชอบหอมๆก็ต้องหมักประมาณ1วัน2วันมินิมัม2วันครับหมูหมักหมูนี่สูตรสไตล์เกาหลีนะคุณผู้ชมเขาบอกหมักอย่างน้อย2วันพอเอามาแบบปิ้งมาย่างอย่างเงี้ยกลิ่นมันจะหอมมากแล้วคือที่ชอบคือรสชาติมันเข้าเนื้อจริงๆฮะอันนี้เป็นผลไม้แพร์แล้วก็ผลไม้แล้วก็ฟรุตแพร์เอามากับผลไม้ใช่ใช่มากับผลไม้แพร์แล้วก็โซยซอสต่อน้ำจิ้มซีเครตยาซีเครต something more than ความ butter eat butter โอ้มากกว่า20อย่างลงไปในหมูตัวนี้โอ้หมักอีก2วันอ่ะคืออร่อยอร่อยมากฮะอันนี้หอมมากคือสีเนี่ยอาจจะดูเหมือนหมูพะโล้บ้านเรานะแต่พูดเลยว่ามันหอมแล้วมันก็อมหวานหน่อยๆเค็มๆหวานแล้วที่จะโดนตัวเต้าเจี้ยวเกาหลีโอ้คำซามิด้าแน่นอนได้คำซามิด้ามาอีก2อย่างนะฮะอันไหนก่อนแล้วก็กินปับชีสกินปับชีสนะฮะไอ้ต้องกินกับน้ำจิ้มอันนี้ใช่ไหมคะปกติกินได้กินปับได้เลยแต่อันนี้น้ำจิ้มท่านี่จิ้มก็อันนี้ใส่นี่คือหลายครั้งเราจะเห็นข้าวปั้นหลายที่มากเวลาไปกินเป็นญี่ปุ่นเกาหลีแต่เราว่าข้อดีของร้านคุณจินเนี่ยถามเราชอบเขาใส่ข้าวน้อยเครื่องเยอะมันทำให้เวลากินแล้วเรากินอย่างอื่นได้อีกเยอะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตมีชีสนะมีแครอทมีผักมีไข่มีปูอัดมีข้าวมีสาหร่ายข้อดีข้อหนึ่งของอาหารเกาหลีทุกอย่างหอมงาหอมงาคือมีหอมหัวใหญ่แล้วก็มีงาใช่ไหมฮะโอเคมีงาคือมีหัวงาเขายังเอื้อมเลยรู้ตัวนะจ่าจังเหมียนจ่าจังเหมียนจ่าจังเหมียนหลายคนที่ดูซีรีส์เกาหลีเนี่ยจะชอบเมนูนี้มากเพราะว่าพระเอกนางเอกหลายเรื่องเนี่ยจะชอบกินจ่าจังเหมียนทุกคนก็ชอบแหละเพราะว่ามันอร่อยมากจริงๆใช่ตอนแรกๆที่เราไม่เคยดูซีรีส์เกาหลีนะยังไม่ได้เข้าวงการเนี่ยวงการซีรีส์เกาหลีเราจะรู้สึกว่าแบบอะไรอ่ะบะหมี่อะไรสีดำไปหมดเลยทำไมจ๊ะจ๊ะเหมียนถึงสีดำอ่ะอ๋อปกติคนเกาหลีที่บ้านสร้างบ่อยสร้างบ่อยที่ลิบอรี่ก็อันนี้เร็วมากแล้วก็ซ่องแล้วได้ก็แล้วก็กินเฉยๆแล้วก็เก็บจานแต่ลูกค้าที่เกาหลีก็ชอบต้องครุกวันคือเมื่อกี้ถามว่าทำไมจ๊ะจ๊ะเหมียนถึงมีสีดำนะฮะเขาได้ยินว่าทำไมถึงดังครับแป๊ะทำไมถึงดังก่อนเขาบอกว่ามันเป็นอาหารยอดฮิตคือประมาณว่าโทรสั่งปุ๊บมาปั๊บได้เลยใช่ครับใช่ครับใครจะกินปุ๊บโทรปุ๊บมาปั๊บแล้วก็กินง่ายรสชาติอร่อยพอกินเสร็จปุ๊บเขาก็มาเก็บได้เลยอันนี้คือข้อดีที่ทำให้เป็นที่นิยมใช่ครับแล้วทำไมถึงเป็นสีดำๆนะฮะอันนี้น้ำจิ้มทั่วดำน้ำจิ้มทั่วดำก็ทำวิตคืออันนี้มีน้ำจิ้มถั่วดำมันเลยออกมาใช่ครับใช่ครับใช่ครับน้ำจิ้มถั่วดำอร่อยมากให้ดีนี่ทำที่สองของเราแล้วนะเฮ้ยคือคุณจีนบอกให้คุกมันทำให้เราไม่รู้ว่าเรากินอะไรเข้าไปนะแต่มันก็เพลินดีเราเจอหมูทำเมื่อกี้ทำก่อนหน้านั้นเราเจอผักใช่ไหมเข้มข้นมากที่นี่ใส่อะไรบ้างคุณจีนอ๋ออันนี้น้ำจิ้มถั่วน้ำจิ้มถั่วดำแล้วก็ผักกับผักอ๋อ especially ห้องใหญ่ต้องใส่ห้องใหญ่เยอะๆต้องใส่หอมเยอะๆถ้าไม่เยอะก็วันห้องใหญ่ช่วยวันวานรสหวานมากจากของใหญ่มีผักมีของใหญ่มีซีอิ๊วถั่วดำแล้วก็มีพวกเนื้อสัตว์คลุกกันกับตัวเส้นที่ลวกมาอย่างดึบๆโอ้โหมันเพลินมากจริงฮะโอ้โหของข้าวอิ่มแล้วแต่ก่อนกลับบ้านต้องมีของหวานนะคุณจินมีขนมหรือมีอะไรทานก่อนกลับบ้านมีครับขนมหวานก็นำข้าวมาแล้วอันนี้ถ้ากินเสร็จไฮฟรีรีฟิลไหมรีฟิลได้โอ้โหนี่เป็นข้อดีจะมีดานะฮะเกาหลีแบบออริจินอลนะฮะเอ้ยเป็นเกล็ดน้ำแข็งของเราเป็นเกล็ดน้ำแข็งอ่ะโอเคอาชนชนครับชน
คัมไปคอมแบะคอมแบะอะไรนะคัมแบะคัมแบะอ๋อขอโทษคัมไปได้ก็แบะอืมอุ้ยฟินเวอร์คือแบบว่าหอมหอมอบอุ่นในปากเหมือนล้างทุกอย่างออกไปเลยร้านอาหารเกาหลีที่บ้านเราอ่ะที่ตึกเราอ่ะเสิร์ฟแตงโมอ่ะแต่นี้ไม่ใช่เลยค่ะโอ้ชินใจมากแล้วน้ำแข็งอยู่เลยอร่อยอ่ะอิ่มอร่อยมากๆนะคุณจินสุดยอดจริงครับอร่อยมากขนาดนี้ถ้าเกิดว่าอยากมาทานที่ร้านอาหารนี้บ่อยๆที่นี่เปิดปิดวันไหนบ้างคุณจินอ๋อเปิดทุกวันแต่10เปิด11โมงแล้วก็ปิด3ทุ่มครับตั้งแต่11โมงถึง3ทุ่มของทุกวันอยากกินมาได้เลยมาได้เลยก็หลีแท้ๆแล้วก็มาที่โครงการนะฮะตึก55นะฮะทองหล่อซอย2เข้ามาเลยนะฮะที่อาคารชั้น1นะฮะจะเจอร้านเที่ยนี้โอ้แผ่หลายอยู่เลยนะฮะเข้ามาได้เลยจะเจอคุณจินรอๆแบบนี้นะฮะพ่อค้าหล่อบอกด้วยแล้วก็อาหารเกาหลีแท้ๆที่ไม่ได้มีแค่ตัวอาหารจะมีเครื่องดื่มแล้วก็ขนมหวานเจ้าของยังมาจากเกาหลีเลยองี้นะคะสุดยอดจริงครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะคุณจินขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะคำธรรมดาคำธรรมดา